สู่รายการ VJ Fashion ค่ะวันนี้นะฮะอาจจะงงทำไมถึงพี่ตกใจไม่ไงหันมาเห็นความสวยของเราสองคนหันไปทำไมไม่ใช่พี่ปอกับพี่ฝรั่งเลยลูกวันนี้มันคิวของพี่ปอกพี่ฝรั่งไม่ใช่หรอไม่ใช่ละค่ะอ๋อเหรอวันนี้เป็นคิวของหนูเหรอใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็จะมาแทนพี่ป้าแพรเพราะว่าเป็นห่วงเราสองคนนะที่จริงอะพี่ก็กลัวว่าเราจะทำรายการกันต่อไม่ได้แต่ก็เห็นสุขสบายดีเพื่อนพี่ลาสวัสดีนะครับคุณผู้ชมอ้าวพี่กิ๊ฟจะไปไหนอันนี้หนูกำลังจะรังที่อยู่ใช่ไหมใช่กำลังจะบอกให้ไปเร็วๆพี่ว่าหน้าที่ของหนูต้องรังที่น้องป๋าพี่ให้โอกาสใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมลาแล้วครับพี่จะไปไหนทำไมลาทำไมพี่ไปไหนไม่ได้ล่ะจะไปได้ยังไงมันต้องมีความบาลานซ์ค่ะในความขาวต้องมีความดำอยู่แล้วก็แกเป็นเด็กช่วยจริงๆในเมื่อเป็นศูนย์กลางนะคะในเมื่อน้องๆนะคะเขาเรียกร้องให้กินอยากอยู่ต่อก็อยู่ต่อด้วยก็ได้เนาะค่ะนะโอเคเราเปิดเข้ารายการไปแล้วเราจะทำอะไรต่อไปดีครับน้องนิววันนี้มีอะไรมานำเสนอครับเดี๋ยวก่อนเราต้องก่อนหน้านี้เราต้องแนะนำก่อนใครนะคะที่อยากแชร์กับพวกเราสดๆก็พิมพ์ซีเว้นวรรคกันด้วยเลยค่ะข้อความแล้วก็ส่งที่ไหนคะ4827235ค่ะใช่ค่ะครับผมครั้งละ3บาทเท่านั้นค่ะในระบบครูมูฟนะครับอะไรครับผมแล้วตอนนี้วันนี้นะฮะเราก็มีแกดเจ็ตที่เรียกได้ว่าเข้ากับสถานการณ์อยู่ในช่วงเวลาประมาณอย่างนี้นะฮะเป็นเรื่องของเรือพับที่ลอยน้ำได้แล้วก็นั่งได้จริงนะฮะนี่คือโฟโบสนะครับผมซึ่งมันสามารถที่จะเอามาพับแล้วก็มาประกอบกันกลายเป็นเรือจริงได้นะครับซึ่งก็ใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะครับเพียงแค่5นาทีว่าไวมากออกมาเป็นเรือลำใหญ่มันเป็นหน้าที่ของหนูเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือโบ๊ทนี่ค่ะอันนั้นเหมือนพ่อขายเรือไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วอันนี้ไปเตรียมข้อมูลมาอย่างดีค่ะครับผมสำหรับหมายถึงหนูหรือทีมงานเตรียมให้ช่วยกันค่ะช่วยกันดูมีการมีงานค่ะสำหรับเรือพับที่เราว่าเนี่ยค่ะคือมี2โมเดลรุ่นที่จะว่าเนี่ยคือรุ่นโบ๊ท1เป็นรุ่นแรกซึ่งทำจากพลาสติกเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะชิ้นเดียวเท่านั้นหรอพลาสติกเพียงชิ้นเดียวทำเป็นเรือใช่ค่ะแล้วก็นำมาประกอบกันแล้วก็ใช้น็อตเนี่ยยึดติดแค่นี้เองค่ะแล้วก็จะได้เรือที่มีขนาดความยาว 1.5 เมตรแล้วก็มีความกว้างเนี่ย60เซนติเมตรโอ้ดูเก๋นะดูง่ายดีดูง่ายดีดูไม่ยากมาดูจุดเด่นของเรือพับอันนี้ดีกว่านะคะคือไอเรือเนี่ยมันมีน้ำหนักเบามากแล้วก็เคลื่อนย้ายสะดวกเพราะมันทำจากไอแผ่นพลาสติกไงมันเลยเบาพลาสติกไม่ต้องดูแลรักษาอะไรกันมากใครที่ชื่นชอบการพายเรือที่เกิดแบบอุ้ยแบบบ้านฉันมีสวนมีทะเลทรายฉันอยากจะพายสวยๆชายชมอะไรแบบนี้นะคะก็เอาเรือเนี่ยไปพายนี่ไงคุณไงคุณเป็นนางเอกละครไทยเนี่ยคุณต้องพายเรือแน่นอนอะไรคะแน่นอนปลาบู่ทองไม่ใช่แล้วตอนนี้คุณได้ดูไหมรอยไหมอ๋อเหรอโอ้เลิศสุดแต่ตอนนี้ตายแล้วคุณเป็นนางเอกนี่คุณเป็นแอปทักษะออนตายแล้วอ๋ออ๋อใช่ค่ะจบโอเคและเรือนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคือประเทศไทยเรากำลังประสบภัยพิบัติกับภัยน้ำท่วมนะคะเรือนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าถึงเกี่ยวกับการช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายเบาแล้วก็พกพาสะดวกด้วยทีนี้มาถึงตาของพี่บ้างละของพี่ก็เป็นอีกรุ่นนึงครับแต่ว่าจะต่างกับของหนูรุ่นนี้เนี่ยเป็นโบ๊ท2ความพิเศษของมันเนี่ยอยู่ที่ว่าลำเรือเนี่ยจะใหญ่กว่าจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะพับเก็บได้ง่ายกว่าด้วยซึ่งมันทำจากแผ่นพลาสติกนะที่มีขนาดประมาณ 2.5 จนถึง -1.5 เมตรนะครับแล้ววิธีก็เอามาแค่พับประกอบกันง่ายมากคือมันง่ายกว่าการพับเก็บของโบ๊ท1ใช่มั้ยคะมันง่ายกว่าแล้วก็แต่ลักษณะเรือมันก็จะลำใหญ่กว่าด้วยนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับคุณผู้ชมเรียกว่าแป๊บเดียวถ้าสมมติว่าเกิดภัยพิบัติหรือว่าอะไรยังไงขึ้นเนี่ยโอ้โหเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบสนองความสะดวกสบายแน่นอนตัดเรือตู้มไปสบายมากจัดไปนะครับเพราะว่าที่มันบอกว่าพับง่ายเพราะชิ้นส่วนของเรือทั้งหมดมีแค่3ชิ้นครับนะฮะก็เลยสะดวกสบายนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มีรุ่น limited edition ออกมาด้วยนะครับซึ่งราคาก็คงแพงอยู่ประมาณนึงเนาะใครที่จะหาซื้อมาก็คงจะต้องมีกระตังหน่อยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะก็สามารถคลิกไปชมรายละเอียดได้นะครับผมที่ www.boat.info ครับผมอันนี้ก็จบกันไปละเรื่องเรือนะฮะก็พูดถึงตะกี้หนูพูดมาเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติเนาะพวกเรานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะพี่น้องชาวไทยขอให้เราสู้ไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วเราจะพบว่าฟ้าหลังฝนนี่มันช่างสดใสเหลือเกิน
นะจ๊ะอ่ะช่วงหน้าเรามีอะไรมาฝากกันครับช่วงหน้านะคะเรามีเรื่องจริงที่เหลือเชื่อเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อ Amazing สุดๆเลยสุดเลยเป็นช่วง Amazing Fact แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องไปรอชม MV เพลงนี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Buddy VJ Freshie ครับผมไปด้วยความอลังการค่ะเช่นเคยค่ะความสดใสของพวกเราเนี่ยมันมีเหลือล้นมากๆเลยเหลือมากจริงๆจนตอนนี้รุ่น8มาแล้วยังสดใสน่ารักจริงๆค่ะแล้วก็จะหน้าตาของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆถูกต้องตามอายุของพวกเรานะคะเราจะอวยตัวเองกันอีกนะช่วงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากติดต่อกับเราทํายังไงครับติดต่อพวกเรานะคะพิมพ์ซีเวนวรรคตามด้วยข้อความส่งที่482723ค่ะครั้งละ3บาทในระบบ True Move เท่านั้นค่ะครับผมตอนนี้เราถึงช่วงของAmazing Fact นะฮะซึ่งวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขนะบ้านหนูเลี้ยงสุนัขมาเลี้ยงอย่างนั้นเลยเป็นเรื่องของพี่เองใช่ค่ะจะดีเหรอจะดีเหรอนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องของสุนัขที่หลายคนนะฮะก็คงไม่รู้กันมาก่อนนะครับเรื่องนี้เลยเรื่องแรกเลยค่ะมนุษย์ถ้ำนะคะสมัยยุคหินเก่าเนี่ยครับเป็นผู้ที่ฝึกสุนัขเป็นผู้ที่ฝึกสุนัขให้เชื่องได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงป่ะจริงเหรอพี่ว่ามนุษย์ถ้ำนี่จะดูมีความเขาเรียกว่าอะไรดิบเถื่อนอยู่นะหมาจะฟังเหรอลูกอาจจะเป็นเพราะความดิบเถื่อนแล้วมันก็หมาคงกลัวอ๋อหมาคงกลัวหมาเลยฟังคงกลัวค่ะก็เลยแบบฟังเถื่อนอะไรดีและหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับมนุษย์ก็ได้เรียนรู้น้องปั๊มต้องทำเสียงตื่นเต้นขนาดนี้แหลกของสุนัขสิบเรื่องไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างมาดูกันที่เรื่องแรกนะคะสุนัขนะครับผมเขามีความสามารถพิเศษอย่างนึงนะฮะว่าจ้ายังทันเลยก่อนทันเลยนี่ก็อ๋อไม่ทันเลยสุนัขนะคะเขาสามารถได้ยินเสียงที่สูงมากนะคะคือสามารถที่จะได้ยินเสียงที่มีความสั่นสะเทือนถึง 35,000 รอบต่อวินาทีนะฮะในขณะที่มนุษย์เราได้ยินแค่ 20,000 รอบต่อวินาทีเท่านั้นที่ก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้รอบต่อวินาทีคืออะไรไงเพราะว่ามานะซึ่งก็เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เวลากลางคืนเราจะได้ยินวู้สิงน้องหมาหอนน้องหมาหอนกันตอนกลางคืนเพราะว่าเหมือนน้องหมาเนี่ยจะได้ยินเสียงอะไรที่เจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้ยินแล้วเจ้าของมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นหมาก็เลยเห่าเตือนขึ้นมาไงหมาเห่าผีแน่เลยหนูอันนี้ของตรงนี้มันต้องการเสือหรือเปล่าผีทีนี้เรื่องต่อไปไม่เหรอเพื่อนผีก็บอกว่าผีจะมีความผีที่แบบว่ามากกว่าพวกเราไงจริงมีความลมเยอะแล้วทำไมเวลาหมาสามารถได้ยินได้มาเบ้ออาจจะคุยกันอยู่อะไรอย่างงี้คือเมื่อกี้ตอนอยู่หน้าฟิตหนูเห็นหมามันเห่าเห่าพี่ใช่ไหมยื่นคนจะมือแล้วก็ความสำเร็จค่ะเป็นพี่เซฟที่โอเคเรื่องต่อไปครับน้องนิวพี่ว่าเข้าเรื่องต่อไปดีกว่าสุนัขนั้นมีเกี่ยวอะไรสุนัขพันธุ์เยอรมันเชเฟิร์ดนะคะมีเซลล์ที่สามารถดมกลิ่นได้เนี่ยถึง220ล้านเซลล์220ล้านเซลล์ซึ่งมนุษย์เนี่ยมีแค่5ล้านเซลล์ผมมากกว่ามนุษย์หลายร้อยล้านเท่านะฮะใช่ค่ะถือว่าเก๋ๆดีนะฮะเรื่องต่อไปของน้องปั๊มบ้างดีกว่าแน่นอนนะคะส่วนคุณผู้ชมหรือว่าใครในที่นี้นะคะรวมถึงหนูด้วยนะคะที่ชอบเอาช็อกโกแลตให้เจ้าน้องหมาน้อยเนี่ยทานเพราะคิดว่าเรากินแล้วมันอร่อยอยากจะแบ่งปันหนูชอบให้ช็อกโกแลตน้องหมาใช่เพราะว่าหนูเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตแล้วหนูคิดว่าเนี่ยมีหน้าแหละแหมชอบกินผอมนี่ผอมแล้วโอเคคือหนูเนี่ยก็เลยอยากจะแบ่งปันรสชาติความอร่อยของช็อกโกแลตให้กับน้องหมาแต่ว่าหารู้ไหมว่าในช็อกโกแลตเนี่ยมันมีสารตัวนึงค่ะคือสารทีโอโบมายนะคะในช็อกโกแลตสามารถฆ่าสุนัขคุณได้จะเสียชีวิตแม้ว่านะคะมันจะกินเข้าไปจำนวนน้อยนิดก็ตามมันสามารถป่วยหนักได้เลยอ่ะเพราะว่าช็อกโกแลตนะคะมีคาเฟอีนและทีโบมีนซึ่งเป็นสารเนี่ยกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางกล้ามเนื้อหัวใจรวมทั้งเพิ่มความถี่ของเขาใส่อารมณ์มากเลยนะแน่นอนตอนนี้ผิดพลาดไปแล้วใช่ถูกต้องมันรวมทั้งเพิ่มความถี่ของการปัสสาวะของน้องหมาอีกด้วยทำให้น้องหมาเนี่ย alert ผิดปกติจนสามารถควบคุมได้จุดนี้ว่าที่ตายเนี่ยไม่ได้ว่ามีสารหลั่งตายหรอกนางอเลิร์ทแล้วนางวิ่งออกถนนแล้วนางก็ตายทำให้หัวใจวายในที่สุดนางก็ต้องตายโอเคทีนี้ไปดูเรื่องต่อไปของสุนัขกันบ้างนะครับเป็นเรื่องแปลกๆนะครับสุนัขลูกเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยมันจะมีหลายไซส์ถูกไหมไซส์ที่มีส่วนสูงมากที่สุดเนี่ยคือพันเกรดเดนแล้วก็ไอริชวูดฮาวส่วนสุนัขตัวเล็กที่สุดตะกี้นี่พี่ปั๊มครับคุณผู้ชมเอาเจ้าน้องหมาชิวาว่ามาเดินเล่นกันในสตูเรานะฮะตัวเล็กที่สุดนะครับคือพัน
ชิวาว่าย็อกเชียนะฮะเทเรียแล้วก็พุดเดิ้ลทอยบ้านหนูเลี้ยงพุดเดิ้ลทอยน่ารักมากตัวมันเป็นไงพุดเดิ้ลทอยมันอันเดียวกันกับพุดเดิ้ลป่ะปันปันนะถ้าพุดเดิ้ลตัวปกติมันจะสูงประมาณนี้ถ้าแบบพันธุ์ธรรมดานะแต่ถ้าพันธุ์ของหนูเนี่ยคือตอนนี้มันจะ10ปีแล้วตัวมันก็ยังอยู่แค่เนี้ยนี่คือเนี่ยโตสุดแล้วนางไม่โตแน่นอนแต่นางสวยมากเหรอน่ารักป่ะนางขาวจั่วนางมีแฟนยังนางมีแล้วพี่กินหนูไปหรือว่าอะไรอ่ะนางมีแล้วอ๋อให้หนูติดต่อให้พี่กินป่ะล่ะไม่ก่อนจะต้องเช็คหน้าดูก่อนว่านางสวยพอไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียมเสียวงจากคุณพี่ทีนี้ต่อไปครับผมน้องนิวสุนัขที่แก่ที่สุดในโลกเนี่ยที่มีบันทึกไว้ให้ทายว่าอายุเท่าไหร่ถ้าพี่กินแน่เลยอ่ะหนูมาเขาพี่16ครึ่งเองเหรอ16คูณ7คูณ7คูณ7อายุสุนัขต้องคูณ7พี่ว่าน้องนิวเฉลยมาเลยดีกว่าว่าไอ้ตัวแก่ที่สุดกี่ปีครับอายุแก่ที่สุดนะคะคือ29ปี5เดือนนั่นเองแต่ถ้าเทียบเป็นอายุของพี่กีนะคะก็คูณ7เข้าไปค่ะก็จะเป็น203ปีเลยทีเดียวร้องแต่พี่กีนเขาไม่มีอายุนานเท่านั้นไม่น่าล่ะลอยเริ่มย่นแล้วพี่ดาวเราเสียงมากเพราะเทปนี้ทำกับเด็กพี่อยากจิตใจเมตตาต่อไปตอนนี้เราผ่านไปแล้วกี่เรื่องครับน้องบั๋ม5เรื่องค่ะเป็นเรื่องราวแปลกของสุนัขนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแต่ว่าเวลาในช่วงนี้เนี่ยของเราก็หมดลงแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้าไม่ใช่ว่าเวลาของรายการนี้มันจะหมดแต่จะบอกว่าช่วงนี้มันหมดแล้วเพราะยังเพราะฉะนั้นยังเหลืออีก5แปลกเราก็จะไปต่อสัปดาห์หน้ากันถูกต้องเดี๋ยวเราจะเอามันเล่าให้ฟังใหม่ครับผมค่ะแล้วก็สำหรับความแปลก5อย่างที่เรานำฝากมาเนี่ยก็ท่านผู้ชมเนี่ยเคยเห็นอะไรที่แปลกแปลกแปลกมากกว่านี้อาจจะเป็นความแปลกของแมวก็ได้เพราะเมื่อกี้เป็นหมาพิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่482235ครั้งละ3บาทในระบบโชว์มูฟเท่านั้นค่ะมาโชว์ความแปลกกันนะฮะมาเล่ากันอยากจะกดอยากจะกดอยากจะบอกว่าอยากดูความแปลกของพี่กินเอฟเจ็ดไม่แปลกอันนี้มานั่งแปลกให้ดูนะทีในด้านอะไรต่างๆอย่างนี้จ้าโอ้ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเหมือนยังไม่กินความสามารถเสื้อขาดแล้วหนูว่าความหล่อหลบในกัดที่ทะเลเลยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรหรือว่าอยากนำเสนอเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลมาให้เราได้ที่ buddyvj.af@gmail.com ค่ะแหมที่เข้าเรื่องสาระแล้วที่กัดละไปใหญ่นะฮะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเราก็จะมีข่าวคราวของแบบเราพวกเราชาวเอฟมาฝากกันเช่นเดิมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไปเข้า MV กันก่อนนิดนึงนะครับผมเป็นMVของพี่นัทศักดาธรนะครับฟีเจอริ่งกับพี่แก้วสาซานะฮะกับเพลงคิดถึงดังๆคิดถึงฉันไหมคนดี